สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอค่ะเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศสดแบบนี้หลังเคารพธงชาติหลังรายการพิเศษนั่นเองมาได้เลยนะคะใครที่กังวลใจเรื่องของสุขภาพนะคะจะเป็นสุขภาพทั่วไปนะคะจะเป็นสุขภาพของเด็กหรือว่าวัยทำงานหรือว่าวัยอิสระนะคะวัยสูงอายุแบบนี้ก็มาได้เลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้ปรึกษาเรื่องของสุขภาพกับอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะคะอาจารย์โออยู่กับเราอีก1ชั่วโมงนะคะและต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือเอกหญิงแพทย์หญิงวรินทร์จากภัยวงศ์จากภาควิชาจักษุวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์โอก็น่าจะสบายอีกแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องตาเนี่ยน่าจะเยอะนะคะใช่ค่ะดีใจมากเลยรู้อาจารย์เจี๊ยบไม่แน่แต่ว่ากันหนำมาได้นะคะเรื่องของสุขภาพเด็กอาจารย์โอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่นิดนึงค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆนะคะเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องของโรคเจ็บป่วยนะคะรวมไปถึงวัยรุ่นด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามก็โทรเข้ามาได้ค่ะค่ะลูกติดโทรศัพท์มือถือเหลือเกินไม่เคยเงยหน้าขึ้นมาคุยกับพ่อแม่เลยอย่างเงี้ยนะคะติดแฟนติดเพื่อนนะคะจะทำยังไงดีลูกดูก็ดูก้าวร้าวด้วยโทรมาคุยกับอาจารย์โอได้นะคะส่วนอาจารย์เจี๊ยบเรื่องของตาค่ะตาอย่างนี้นี่ทำไมคำถามเยอะจังนะคะอาจารย์เจี๊ยบอะไรบ้างคะอวัยวะเล็กๆนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกิดโรคได้ในทุกวัยเหมือนใครๆก็ตามทุกวัยมีปัญหาทางตาได้แล้วตาเด็กก็ตาเขใช่ไหมคะใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับทุกวัยเลยทุกวัยแล้วก็เดี๋ยวนี้เราใช้ตากันเยอะมากมากก็เลยทำให้มีปัญหามากใช่ค่ะนะตั้งแต่เด็กๆเรื่องของสายตานะคะวัยทำงานปวดตาตาแห้งหรือมีแบบภูมิแพ้ขึ้นตาอะไรเงี้ยนะคะไปจนถึงคำถามยอดฮิตก็ต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อต้อลมต้อแดดต่างๆนะคะมาได้เลยเพิ่งต้อแต้ไปก็แล้วกันนะคะถามมาได้นะคะเรามีคำตอบให้นะคะแฟนเพจของเราก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมทักทายรายงานตัวเข้ามาได้ถึงไหนแล้วนะคะบางท่านอยู่บนรถบางท่านถึงบ้านแล้วก็รับชมผ่าน Facebook Live แฟนเพจของเรานะคะที่รามา Channel กันได้พิมพ์คำถามมาทางแฟนเพจได้เหมือนกันอ่ะสายของเรา2เบอร์ตอนนี้วางอยู่นะคะโทรมาเลยจะได้ไม่ต้องกดยากไม่ต้องรอนานนะคะช่วงนี้แหละแรกๆของเรานี่แหละค่ะช่วงต้นรายการ023547104และ05ไปรอคำรอสายคุณผู้ชมนะคะจากคำถามไมรามากันก่อนค่ะเชื่อพูนตกอดุลลอ 6.4 ตามันมัวไงน้ำตาแห้งมันไม่แสบหรอกแต่มันมัวมันเหนียวเหนียวเหมือนอย่างแบบน้ำตาเรามันแห้งแบบมันกระพริบตามเหนียวเหนียวไงน้ำตาแห้งต้องซื้อน้ำตาเทียมมาหยอดอยู่เรื่อยเพราะว่าคุณหมอคะแบบตามันเหนียวเหนียวอย่างเงี้ยแบบว่ามันจะเกี่ยวกับเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะตาเหนียวๆน่าจะเป็นแบบฝืดๆแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าดูจากวัยคุณป้าแล้วคุณขอเรียกคุณพี่แล้วกันอายุ60กว่าจะสะท้อนเราใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้แล้วแล้วก็วัย64เนี่ยจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่าทั่วไปเลยที่เจอได้บ่อยก็คือโรคตาแห้งและการที่คุณพี่ว่ามาก็ใช่ด้วยแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังเป็นโรคอื่นได้ด้วยนะคะเช่นภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็เป็นแบบนี้ได้คือมีขี้ตาขาวๆแล้วก็เหนียวเหนียวไม่สบายตาคราวนี้เบื้องต้นสมมุติถ้าเราคิดว่าเออเราอาจจะเป็นตาแห้งวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคนทั่วไปตอนนี้ก็คือซื้อน้ำตาเทียมหยอดเองก็ไม่ยากแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ถูกโรคเป๊ะเลยเช่นถ้าเราเป็นแห้งชนิดรุนแรงชนิดพิเศษจริงๆตาแห้งมีหลายชนิดนะคะถ้าเป็นชนิดที่พิเศษจริงๆหรือมีสาเหตุเฉพาะจริงๆการซื้อใช้เองอาจจะไม่หายอย่างเช่นอะไรคะอาจารย์เช่นตาแห้งจากโรคประจำตัวสมมตินะคะเช่นแห้งจากเป็นโรคที่ไม่สร้างน้ำตาเลยไม่สร้างน้ำในตาไม่สร้างเมือกไม่สร้างนูนที่โจเกนซินโดรมนะคะจันโอพวกนี้เป็นโรคที่เขาไม่สร้างน้ำตาเลยต่อให้ใส่เข้าไปเท่าไหร่หยอดเข้าไปเท่าไหร่ไม่มีวันพอไม่ได้ดีขึ้นใช่เพราะการแก้ต้องแก้ที่ตัวโรคสาเหตุใช่เพียงแต่ว่าถ้าเราโชคดีจริงๆที่เราไม่ได้เป็นโรคอะไรเราเป็นแค่แห้งตามวัยการเสริมเหมือนผิวแห้งกระทาครีมซะหน่อยมันก็ทุเลานะคะเบื้องต้นลองซื้อใช้เองก่อนเทียมก่อนนะคะแต่ถ้าไม่ดีก็ตรวจเนาะถ้าไม่ดีต้องรีบไปพบคุณหมอนะคะจากสุแพทย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเราแนะนำเรื่องการใช้น้ำตาเทียมนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมถามเยอะนะคะตอนนี้มาที่สายของคุณจริยากันก่อนสวัสดีค่ะคุณจริยาคะสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามที่เกี่ยวกับตาค่ะได้เลยค่ะคือตอนมองไปที่แสงแดดนะคะที่พื้นของขาเขาจะเป็นเหมือนฟองอากาศเล็กๆลอยไปอะค่ะแล้วก็จะแบบจะมีเหมือนหมอกบางๆอะค่ะ
อันนี้แสดงถึงว่าเราเป็นยังไงคะคุณจริยาอายุเท่าไหร่คะ5353ที่ต้องถามอายุทุกครั้งเพราะว่าโรคทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับอายุทั้งสิ้นคราวนี้ถ้า53แล้วมีอาการดังว่าที่เป็นไปได้มากที่สุดคือน้ำวุ้นตาเสื่อมค่ะนะคะน้ำวุ้นตาเสื่อมแปลว่าน้ำวุ้นในตาเราเนี่ยสมัยก่อนตอนเราสาวกว่านี้เรามีน้ำใสอยู่ในตาพอเราอายุเยอะขึ้นน้ำใสในตาเราเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำที่มีตะกอนลอยไปมาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปมองที่แสงจ้าแสงอันนั้นจะตกที่ตะกอนตรงนั้นพอดีเลยทำให้เราเห็นเงาตะกอนลอยไปลอยมาได้ อันนี้เป็นตะกอนที่อยู่ในลูกตาเราค่ะอยู่ในน้ำวุ้นเราแสดงถึงความอายุเยอะขึ้นนิดนึงนะคะซึ่งไม่ได้แปลกอายุเยอะขึ้นก็เจอได้ง่ายง่ายนี่สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงคือบางครั้งไอ้ตะกอนเหล่านี้มันขยับตัวแรงหรือมันมีการไปดึงจอรภาพซึ่งอยู่ใกล้ๆกันขาดอันเนี้ยตัวเราเองอาจจะบอกยากงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ำวุ้นเสื่อมแนะนำให้เจอคุณหมอนิดนึงเพื่อดูว่าตะกอนอันนี้มันดูร้ายแรงมันดูจะสร้างปัญหาไหมหรือมันเป็นแค่ตะกอนที่ตามอายุนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่อันตรายส่วนใหญ่เลยไม่อันตรายลำคาญแต่ก็ต้องควรไปตรวจใช่ไหมตรวจสักครั้งดีกว่าค่ะจะได้รู้ความเสี่ยงจะได้ระวังได้ขอบคุณคุณค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเป็นโรคยอดฮิตมากๆเพราะว่าหลายคนก็จะสงสัยแล้วก็เห็นเพราะจริงก็เป็นอยู่ตัวเองก็เป็นค่ะเป็นค่ะเป็นมานานแล้วด้วยเขาไม่ได้อยากพูดคำนั้นค่ะเดี๋ยวเขารู้แต่จริงๆไม่ได้บอกว่ามันแก่นะคะคำนี้ไม่ได้แปลว่าแก่เมื่อเราที่เราอายุเยอะขึ้นต่อให้อย่างตัวเองเนี่ยมีตั้งแต่20กว่าพอดีช่างสังเกตก็มันก็มีตั้งแต่20กว่าแต่ว่ามันไม่เพิ่มจำนวนเร็วแล้วก็มันไม่ได้สร้างปัญหาเช่นไม่ได้เกิดภาพมืดไปบางส่วนไม่ได้เกิดฟ้าแลบในตาแสดงว่าน้ำวุ้นนั้นเขาก็อยู่กับเราโดยไม่ได้สร้างปัญหาใช่พวกนี้มันจะมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุใช่ไหมคะจะมากขึ้นอีกเหรอคะเนี่ยแต่หลายคนบอกว่ามันจะถึงขั้นปิดการมองเห็นเราไปไหมคะอาจารย์ไม่ค่ะมันจะไม่ได้เยอะขนาดแบบทุบไตใช่ไหมคะไม่มีทางมันจะหยากย่ายจนแบบลำคันมากหลายหลายตัวไหลอะไรได้ค่ะต้องบอกว่าบางทีมันเยอะจริงๆเนี่ยบางทีมันมารวมกลุ่มกันแล้วมันหนักบางทีมันก็ตกไปเมื่อตกไปเราก็จะไม่เห็นแล้วก็มันคงตายแล้วพยายามมารวมๆกันนะจ๊ะจะได้หนักๆอะไรเงี้ยนะคะซึ่งรักษาไม่ได้หรอคะอาจารย์ข้อเสียคือเนื่องจากมันเป็นของที่เป็นไปตามวัยเหมือนผมงอกหมอจะบอกคุณแค่ว่าเหมือนผมงอกอยู่ด้วยกันไปเอาออกไม่ได้เพราะว่าบริเวณที่เป็นน้ำวุ้นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริเวณปิดเป็นในลูกตาทำอะไรลงไปไม่ได้ใช่ถ้าเราจะเข้าไปเอาเราต้องผ่านชั้นอื่นผ่านเนื้อเยื่ออื่นซึ่งถ้าเทียบความเสี่ยงแล้วไม่อยากให้ทำค่ะนะคะไม่อันตรายเลยค่ะก็คืออยู่กับมันไปแบบเป็นมิตรเห็นอะไรลอยๆไปนิดๆหน่อยๆคนไข้บอกว่าจำหน้ามันยังได้เลยค่ะมันหน้าอย่างเงี้ยบางทีเป็นจุดๆค่ะบางคนเป็นเส้นยาวบางคนเป็นจุดๆนะคะจริงๆหลายคนได้มีอยู่แต่ไม่เคยสังเกตอาจจะต้องไปแบบเห็นในช่วงที่อาจจะเป็นการพื้นขาวแล้วก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรหลายคนตกใจนะคะเพราะว่าพอรู้สึกตัวเองเห็นอะไรที่มันแบบแปลกๆในตาเนี่ยก็จะกังวลไปหมดแต่จริงมันมาแล้วมันคือความเสื่อมอันเป็นธรรมดานะคะแต่จริงๆมันก็มีเหมือนปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้บางคนเกิดเร็วบางคนเกิดช้าใช่ไหมคะอาจารย์อย่างเช่นสายตาสั้นอย่างนี้สายตาสั้นก็มีโอกาสมากขึ้นสายตาสั้นแปลว่าลูกตาใหญ่ลูกตาใหญ่แปลว่าอะไรก็เข้าไปเลี้ยงตรงกลางได้ยากงั้นตรงกลางจึงมีความเสื่อมได้เร็วนี่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าตกใจถ้าเจอแบบนี้นะคะแต่ว่าบางคนว่าเอ๊ะฉันนึกไม่ออกมันคือยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันถ้าเจอก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่มันเหมือนที่อาจารย์เจี๊ยบบอกว่ามีแสงด้วยมีการมองเห็นมีมืดด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องไปพบหมอใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะฟังเราเพลินๆได้ความรู้กันเยอะๆเลยนะคะถามมาด้วยก็ได้นะคะใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของดวงตานะคะใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของเด็กๆนะคะผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่อาม่าอากงนะคะโทรมาถามกันได้เลยส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับอาม่าอากงกันซะเยอะนะคะก็เรื่องการเลี้ยงดูวัคซีนโรคภัยนะคะอาจารย์โออยู่กับเราดังนั้นก็โทรมาพูดคุยกับเราได้นะคะมาที่สายต่อไปของเรากันค่ะคุณสุชาดาสวัสดีค่ะคุณสุชาดาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะเกี่ยวกับเรื่องศึกษาเรื่องตาและการค่ะคือประมาณก็4-5 ปีการผ่าตัดสองครั้งค่ะค่ะผ่าตัดอะไรตั้งแต่ผ่าตัดมาหน้าบนมันจนบนตามันรู้สึกแบบแห้งๆมาตลอดเลยค่ะค่ะคุณสุชาดาผ่าอะไรนะคะขออีกทีผ่าทำตา2 ครั้งนะคะอ๋อค่ะ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 แล้วคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยนะคะมันก็แบบตาจะแห้งบ่อยมากเลยสายตาอืม
ค่ะบางทีเราขับรถใช่ไหมคะออกแสงแดดเราก็ต้องใส่แว่นตลอดทุกอย่างตาแห้งนะคะค่ะระคายเคืองค่ะอาจารย์ระคายเคืองใช่ไหมคะค่ะคุณสุชาดาอยากถามว่าอะไรคะอยากทราบว่าอะไรดิคะเนี่ยโอ้อาตาแห้งเนี่ยไม่ให้มันแห้งอยู่เรื่อยอ่ะทำยังไงที่จะไม่ให้ตาแห้งอยู่เรื่อยมันเกี่ยวกับการทำตาสองชั้นไหมคะเนาะค่ะไม่ค่ะใช่ค่ะเป็นคำถามเกี่ยวเลยค่ะค่ะต้องตอบว่าตาสองชั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเกี่ยวข้องในช่วงแรกช่วงแรกคือแปลว่าเวลาเราทำตาสองชั้นส่วนใหญ่ในช่วงต้นๆคุณหมอที่ทำตาส่วนใหญ่จะอยากให้เราลืมได้เยอะสวยนะคะกว้างหรือบางครั้งยังมีความบวมอยู่เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเราจะหลับตาไม่สนิทการหลับตาไม่สนิทแปลว่าทำให้เรามีตาแห้งได้ง่ายแต่ว่าพอเลยไปสักปีหนึ่งแผลเข้าที่ดีแล้วหลับตาได้สนิทแล้วส่วนมากตาสองชั้นนั้นไม่ค่อยมีผลต่อตาแห้งแล้วแต่เราอาจจะตาแห้งด้วยเหตุอื่นนะคะเช่นเราอายุเยอะขึ้นเราใช้สายตาเยอะขึ้นนะคะหรือเรากินยาบางอย่างที่ทำให้ตาแห้งหมอว่าไม่น่าเกี่ยวกับสองชั้นแล้วค่ะฟังดูหลายปีแล้วค่ะอาจารย์ขาแล้วการที่เรากินยาตาแห้งเรากินยาอะไรที่ทำให้ตาแห้งมันจะได้ดีอ๋อค่ะเบื้องต้นที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือยาความดันสูงกลุ่มที่เป็นยาขับปัสสาวะนะคะยาความดันสูงคือแล้วเขาอยากให้น้ำออกจากตัวเราเยอะๆแล้วขับปัสสาวะทุกอย่างก็เลยแห้งไปด้วยนะคะอันที่สองที่เจอบ่อยคือยาแก้แพ้ยาแก้แพ้เช่นรับประทานเพื่อให้จมูกแห้งไม่คันนู่นคันนี่แต่ว่าก็จะทำให้แห้งไปด้วยอันที่3 อีกอันที่เจอบ่อยคือกลุ่มยานอนหลับหรือยาทางจิตเวชอันนี้ก็ทำให้แห้งลงด้วยนะคะหลักๆประมาณเท่านี้3กลุ่มที่คนไข้น่าจะรู้จักแล้วก็ใช้กันแต่ว่าจริงมีเยอะกว่านี้ค่ะมีมั้ยคะสิวก็ตาแห้งอะไรรักษาใช่เลยค่ะอาจารย์โอรักษาสิวก็ด้วยแต่ด้วยเหมือนกับเคสเมื่อสักครู่นะคะถ้าเกิดว่าด้วยอายุด้วยใช่มั้ยคะอาจจะทำให้ตาก็แห้งตามวัยด้วยได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ปัจจัยอันดับหนึ่งของตาแห้งคืออายุสองเพศหญิงผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายใช่ค่ะอายุของผู้ที่จะก็เข้ารูปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอายุเยอะขึ้นจริงๆเกิน40ก็เข้าเกณฑ์แล้วค่ะผู้หญิงอายุเกิน40ประจำเดือนหมดไม่ถึงไม่ประจำเดือนหมดแล้วเนี่ยพวกนี้ฮอร์โมนเปลี่ยนแล้วค่ะไม่มีใครยอมเลยค่ะตรงนี้60ไม่แปลกเลยค่ะแก้ยังไงทำไมพอพูดเรื่องนี้แล้วตาไม่แห้งแค่น้ำตาไหลตาไหลออกมาเลยนะคะเรื่องของตาต้องถามเรื่องอายุเสมอนะคะแต่ทีนี้แก้ยังไงคะคุณสุชาดาก็กังวลว่าขับรถก็ใส่แว่นออกแดดก็ใส่หรือมียาอะไรกินไหมคะที่ทำให้ตาไม่แห้งผิวแห้งด้วยไหมคะมีผิวแห้งมีส่วนอื่นแห้งไหมคะหรือแห้งแต่ตาอย่างเดียวไม่แห้งเท่าไหร่นะคะแต่รู้สึกตาจะแห้งบ่อยเล่นไลน์เยอะไหมคะคนไข้เดี๋ยวนี้บอกเล่นโทรศัพท์เยอะใช้สายตาเยอะทำใช่ไหมคะก็พอสมควรอันนี้เลยค่ะเป็นคำตอบของคำว่ามากค่ะมันมีส่วนคำนี้ส่วนเพราะเวลาเราอ่านใกล้หรือมองใกล้เราจะต้องตั้งใจดูต้องเพ่งเยอะเพราะฉะนั้นเราจะกระพริบตาช้าลงอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญของคนตาแห้งในสมัยปัจจุบันมากๆอย่าดูถูกว่าคนอายุ60ไม่ใช้แล้วนะคะ60เนี่ยสนุกเลยค่ะเล่นไลน์ตลอดเวลาติดเลยนะคะตอนนี้ตาแห้งค่ะพักบ้างพักบ้างอาจารย์ถามอีกข้อนึงค่ะพี่สาวนะคะค่ะคือพี่ผู้สาวเขาไปผ่าคือตาเขาเนี่ยสั้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ไปผ่าเปลี่ยนเลนส์แก้วตาต้อกระจกนะคะตาต้อกระจกค่ะตาต้อกระจกมาข้างนึงค่ะพอผ่ามาข้างนึงข้างซ้ายเนี่ยมันก็จะหายสั้นใช่ไหมคะข้างขวามันสั้นจะให้มันที่บาลานซ์เขาจะไม่สบายปวดหัวอาเจียนใช่ค่ะจะทำยังไงให้ขึ้นได้ค่ะอาจารย์ประมาณเดือนได้หรือโอเคเท่าไหร่นะคะเดือนหนึ่งหรอคะทำประมาณเดือนค่ะโอเคสั้นเยอะไหมคะจำทราบไหมคะสั้นน้อยๆ100-200หรือสั้นเป็น500-600เลยประมาณ300เมื่อไหร่ก็ตามที่สายตาสองข้างต่างกันเกิน200สมองเราจะงงค่ะซึ่งปกติเวลาทำต้อกระจกเนี่ยคุณหมอจะตั้งใจแก้ให้เราไม่เหลือสายตาแปลว่าข้างที่ผ่าต้อกระจกแล้วอาจจะไม่มีสายตาสั้นเหลืออยู่อันนี้อีกข้างหนึ่ง300แปลว่า0กับ300สมองจะงงจริงๆมันวิธีแก้ไขคือแจ้งคุณหมอเลยค่ะแล้วคุณหมอก็จะได้รีบจัดการตาที่2เพื่อให้แก้ต้อกระจกแล้วก็
ให้มันใกล้กันส่วนใหญ่จะอีกข้างน่าจะเป็นต้อกระจกใช่ค่ะเพราะว่าวัยนี้เป็นหนึ่งข้างก็อีกข้างก็ตามกันมาติดตามกันมาแจ้งคุณหมอเลยค่ะคุณหมอจะได้พิจารณาทำเร็วขึ้นว่าเรามีปัญหาอย่างนี้อันนี้จะต้องทำให้เร็วขึ้นมันต้องทำเร่งๆกันใช่ค่ะถ้าคนที่งงนะคะบางคนเขาร้อยหนึ่งหรือบางทีเขามีความสมองมีความปรับตัวได้ง่ายเขาอาจจะช้ากว่ากันหน่อยได้แต่ถ้าสมองเรางงจริงแล้วมีอาการคลื่นไส้ถึงขั้นอาเจียนเยอะควรค่ะควรคนเรียนคุณหมอนิดนึงนะคะจะได้จัดการแล้วอาจารย์ถามเรียนถามถ้าทำไปข้างถ้าอะไรอีกประมาณนั้นที่หนูจะทำได้อีกครั้งค่ะโดยทั่วไปเรามักจะรอเดือนหนึ่งหลังทำครั้งแรกเพราะว่าเดือนหนึ่งแปลว่าเราสบายใจกับตาแรกแล้วพ้นระยะอันตรายพ้นระยะที่ทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายใช่ใช่โอ้แต่ประมาณเดือนนะคะใช่ค่ะใช่เดือนหนึ่งบอกว่าคุณหมอเขาอยู่บอกรักสามเดือนสามเดือนแปลว่าปลอดภัยมากเลยค่ะแต่ถ้าเรามีปัญหาเราเรียนคุณหมอก่อนได้เลยว่ามันมีปัญหาเร็วหน่อยเร็วนิดนึงเร็วได้ค่ะได้เลยค่ะต่อมาตลอดโอ้เนี่ยต้องบอกอาการนี้แหละนะบอกคุณหมอเลยเจียนตลอดนี่รุนแรงประจำวันนะคะค่ะเนาะลองแจ้งพี่สาวดูนะคะคุณชุชาดาสักเดือนนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาที่สายต่อไปค่ะคุณวันสวัสดีค่ะคุณวันคะสวัสดีค่ะค่ะจะถามเกี่ยวกับตานะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญคุณวันปิดเสียงทีวีที่บ้านหรือยังเอ่ยปิดแล้วค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะอยากถามเกี่ยวกับตานะคะค่ะเพราะว่าดิฉันผ่าตาออกกระจกมาแล้วนะคะค่ะ1ปีแล้วค่ะแล้วทีนี้คือยาหยอดยาน้ำตาเทียมมาหยอดเองอ่ะมันจะอันตรายหรือเปล่าคะโดยทั่วไปน้ำตาเทียมอันตรายต่ำค่ะพูดว่าไม่อันตรายเลยไม่ได้อันตรายต่ำนะคะแปลว่าถ้าเกิดเผอิญเราแพ้ขึ้นมาหรือว่าตัวนั้นเป็นตัวที่เราใช้แล้วเกิดการอักเสบขึ้นมามันก็อันตรายเหมือนกันแต่โอกาสแพ้มันต่ำไงคะน้อยมากโดยต้องตอบว่าโอกาสอันตรายน้อยเพราะฉะนั้นก็ใช้เลยค่ะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเช่นเครื่องแสบไม่สบายเนี่ยหยุดแล้วก็ปรึกษาคุณหมอนะคะแต่น้ำตาเทียมจริงๆเบื้องต้นเนี่ยตามทฤษฎีสามารถซื้อใช้เองได้นะคะแต่สังเกตอาการนิดหนึ่งถ้ามีอะไรผิดปกติใช้ได้ค่ะค่ะแต่ว่าบางทีมันแสบเครื่องตาถึงได้หยอดนะคะถ้าธรรมดาจะไม่หยอดหยอดได้เลยแล้วหยอดแล้วดีขึ้นไหมคะหยอดแล้วดีขึ้นหยอดแล้วมันดีขึ้นไม่ได้คือไม่ได้หยอดประจำอ่ะเครื่องมาก็เวลาเป็นถึงจะหยอดอย่างแสบเครื่องตาอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างนี้ต้องแนะนำการใช้น้ำตาเทียมเลยนะคะอาจารย์คุณวันนี่ใช้แบบไหนคะนานๆใช้ทีนี่นิดนึงนะคะนานๆแผลสีหลอดอย่างนั้นนะคะค่ะงั้นเราพูดเรื่องน้ำตาเทียมนิดนึงแล้วกันน้ำตาเทียมมี2แบบคร่าวๆแบบที่เป็นแผงอย่างที่คุณวันใช้อันนี้เป็นแบบไม่มีสารกันบูดเป็นแผงแปลว่าเขาตั้งใจให้เราใช้สั้นๆแล้วก็ทิ้งไปเพราะฉะนั้นเราต้องระวังนิดนึงจริงๆเขาทำมาให้เราใช้ครั้งเดียวด้วยนะคะใช้แล้วทิ้งเลยวันนึงก็แผลหลอดนึงก็ไม่ใช้ไม่เกิน1วันนะใช่อันนี้เรามาปรับกับสภาพเศรษฐกิจของเมืองไทยแล้วก็เลยใช้กันวันนึงจริงๆเขาทำมาให้ใช้ครั้งเดียวคราวนี้ถ้ามีน้ำน้อยจังใช่คราวนี้ถ้าคุณวันใช้ถึงวันหนึ่งเนี่ยยังใช้ได้แต่ระวังเวลาปิดฝานิดนึงนะคะคือปิดให้สนิทเก็บให้สะอาดค่ะใช้แบบนี้ก็เหมาะเพราะสะอาดดีไม่มีสารกันบูดแต่ข้อเสียคือแพงนิดนึงอันนี้ข้อดีคือถ้าเราไม่ได้ใช้บ่อยเราใช้แบบขวดเราเปิดแล้วเราก็ต้องเสียทั้งขวดทิ้งไปเมื่อครบ1เดือนแต่คือไม่ได้ใช้ประจําแบบนี้แบบนี้จะดีกว่าดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะแสบตาเครืองตาเงี้ยถึงจะหยอดไม่เป็นก็ไม่หยอดได้เลยค่ะใช้ได้ดีแล้วค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะมันไม่อันตรายนะคะอันตรายต่ําค่ะถ้าใช้แล้วสบายตาหายดีอาการดีขึ้นใช้ได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะถามอีกเรื่องนึงนะคะคือลูกชายเขาอาบน้ำแล้วครีมอาบน้ำมันกระเด็นชอบตาแล้วเขาแสบตาแต่เขาล้างแล้วเมื่อคืนนี้ล้างแล้วแต่วันนี้เขาบอกดีขึ้นนะไม่ทราบว่าต้องไปหาหมอหรือเปล่าถ้าดีขึ้นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้ายังมองเห็นภาพชัดเจนดีตาไม่แดงไม่มีขี้ตาเยอะนะคะอาการใช่เขาว่าดีขึ้นก็รอดูอาการได้ค่ะโดยทั่วไปครีมอาบน้ำไม่ค่อยอันตรายไม่ซีเรียสมากใช่ค่ะอันตรายนะค่ะเขาบอกเมื่อคืนนี้แสบตาที่แย่นะคะจริงๆที่แย่คือครีมอาบน้ำเข้าตาแล้วก็ขยี้ตาขยี้แรงๆกันขยี้เนี่ยทำให้เกิดถลอกน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะล้างน้ำน่าจะดีค่ะแต่ถ้าขยี้เนี่ยบางทีมันถลอกเป็นแผลนั้นต้องเจอคุณหมออ๋อค่ะ
าะค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาที่สายคุณปานกันต่อค่ะคุณปานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะอยากสอบถามมอโอค่ะค่ะคือมีหลานแล้วหลานเนี่ยเล่นเกมเราไม่ชอบคุยกับใครเลยแต่คนที่บ้านเนี่ยก็ชวนคุยชวนเล่นแต่เขาก็ไม่ค่อยสนใจก็ยากมากตอบแล้วก็อยู่กับเกมค่ะค่ะอายุเท่าไหร่นะคะม.3 ค่ะก็โตแล้วนะคะเริ่มต้นจริงๆก็ต้องบอกว่าเกมนี้มันสนุกมากนะคะแล้วตอนนี้เด็กๆไม่ได้เล่นเกมแค่ความสนุกของเกมเด็กๆเล่นเกมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการสร้างสัมพันธภาพนะคะมีกลุ่มเพื่อนมีเพื่อนในโลกออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยหน้าที่ของผู้ดูแลเนี่ยมีความสำคัญค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่คุณปานเล่าเนี่ยก็คือเล่นจนไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยเพราะว่าคืออันนี้มันเป็นธรรมชาติมนุษย์เลยนะคะโดยเฉพาะกับเด็กวัยรุ่นที่สมองส่วนคิดวิเคราะห์ควบคุมตัวเองเขายังทำงานได้ไม่ดีเขาก็จะเลือกทำแต่สิ่งที่เขาสนุกและมีความสุขหน้าที่ของผู้เลี้ยงดูเนี่ยหลักๆเลยคือต้องไม่ได้ทำให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมชีวิตตัวเอง คืออย่าคิดว่าเด็กจะต้องเป็นคนจัดการเรื่องการเล่นเกมของตัวเองนะคะคือแบบเดี๋ยวจะวางเกมแล้วมาเล่นกับพ่อแม่อะไรเงี้ยมันยากมากนะคะเพราะว่าเขาก็จะทำตามสิ่งที่เขามีความสุขอันนั้นคือสมองเขาทำงานอย่างนั้นในหน้าที่ของคนเลี้ยงดูเนี่ยคือการช่วยที่จะทำให้เกิดการกำหนดกติกาเล่นไม่เป็นไรเลยค่ะเล่นได้นะคะแต่ทำยังไงที่จะควบคุมเรื่องของระยะเวลาในการเล่นซึ่งอันนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่และยังต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อย่าโยนมันเป็นหน้าที่ของเด็กเพราะเขาทำไม่ได้ด้วยสมองของเขาที่ยังไม่มีศักยภาพขนาดนั้นจะทำได้นี่ต้องเลี้ยงดูมาดีจริงๆที่นะไม่เป็นเด็กที่แบบควบคุมตัวเองได้รู้เหตุรู้ผลว่าจะต้องเรียนจะต้องแบ่งเวลาไปคุยกับคนในครอบครัวเล่นแค่นี้พอแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ส่วนใหญ่เลี้ยงมาจนติดคือเขาไม่ใช่สมองแห่งการที่เขาเล่นแล้วมีความสุขธรรมดาเขาเป็นสมองแห่งการเสพติดนะคะคือไม่มีไม่ได้ค่ะแต่ว่าเวลาให้เขาไปขายของอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยขายเวลาแบบคุณแม่ตีเขาไม่ร้องไห้เขาไม่แสดงอาการอะไรเลยค่ะเขานิ่งหมอคิดว่านี่มันคงมีรายละเอียดเนาะที่เล่ามาเนี่ยมันคงไม่สามารถจะบอกได้แต่ว่าเด็กที่ไม่แสดงอารมณ์เนาะก็อาจจะบอกเราหลายอย่างนะคะอันที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นลักษณะของเด็กที่มีความเก็บกดไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกอาจจะบอกเรื่องความสัมพันธภาพที่อาจจะไม่ดีคือเขาอาจจะแสดงความอารมณ์ความรู้สึกออกมาแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันได้รับการอาจจะได้รับผลกระทบอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเลือกที่จะไม่แสดงมันออกมานะคะรวมไปถึงอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างกันเนี่ยอาจจะไม่ดีโดยเฉพาะยังตีอยู่เนี่ยหมอพูดจริงว่าอันนี้เป็นอันที่บอกเราเหมือนกันว่าอาจจะทำให้เด็กเกิดการดื้อต่อต้านการที่เขาไม่คุยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เขาติดเกมแต่เขาดื้อและต่อต้านกับพ่อแม่ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยควรพาเขาไปหาหมอควรพาเขาไปพบแพทย์ค่ะอย่างน้อยก็ได้ประเมินดูนะคะเพราะว่าอันนึงที่หมอไม่ได้พูดก็คือบางทีเด็กอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของเด็กก็คือเด็กที่มีทักษะทางสังคมที่ไม่ดีนะคะเด็กพวกนี้ก็อาจจะสื่อสารได้ไม่เก่งแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ไม่ดีพวกนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวที่อาจจะต้องประเมินหมายถึงเรื่องอะไรคะแบบว่าถ้าเราพาเขาไปพบหมอด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะคิดมากไหมเราคิดเองค่ะเราไปคิดเราเป็นคนคิดไม่ใช่เขาคิดนะคะจริงๆเราเนี่ยคิดว่าการพบแพทย์เหล่านี้คือเป็นเรื่องที่แบบทำให้เกิดความน่าละอายแต่จริงๆแล้วเนี่ยการพบแพทย์หมอพัฒนาการหมอวัยรุ่นหมอจิตแพทย์เนี่ยมันเหมือนกับคนไม่สบายแล้วไปหาหมอค่ะมันไม่ควรจะต้องถูกมองว่าเป็นปมด้อยเวลาที่ใครเป็นหวัดไปหาหมอแล้วก็ไม่มองว่าเป็นปมด้อยนะคะมันก็มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำค่ะหมอว่าการที่ไม่ได้ดูแลเขาแล้วแบบปล่อยปละละเลยไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นปมของเขามากกว่าค่ะนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปานค่ะโอ้น่ารักมากนะคะลองคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่อีกทีนึงนะคะว่าจะพากันไปพบบอกว่าเป็นคุณหมอพัฒนาการเด็กก็ได้หมอวัยรุ่นหมอจิตแพทย์ได้หมดอะค่ะค่ะจริงๆทำให้รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาค่ะจริงใช้คำว่าหมอวัยรุ่นดูดีนะคะจันหนูหมอวัยรุ่นดูแบบเป็นพวกเดียวกันเปิดท้องเข้ามาแบบเด็กถามหาเลยค่ะคนไหนหมอไว้ไหนไม่เจอแต่ป้านั่งอยู่ค่ะมาที่สายคุณพ่อคุณพรนะคุณพรสวัสดีค่ะ
วัสดีค่ะคุณหมอค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะจะถามว่าลูกค่ะลูกก็ติดเกมเหมือนกันนะคะค่ะติดเข้าวัยทำงานแล้วค่ะค่ะอายุเท่าไหร่คะไปทำงานอายุ30แล้วค่ะโอ้ค่ะทีนี้เขาก็ติดเกมนะคะแต่เวลาทำงานเนี่ยเขาก็จะทำงานแต่เวลาคอก็กลับมาปุ๊บเนี่ยเขาจะติดโทรศัพท์เล่นเกมเลยค่ะค่ะอันนี้มันผิดรักษาที่เขาก็เล่นเกมแต่มันผิดปกติไหมคะอาจารย์มันส่งผลกระทบกับเขาไหมคะไม่เคยถามเขาทูลค่ะมันส่งผลกระทบอะไรกับเขาไหมคะไม่ทำหน้าที่เขายังไม่มีครอบครัวดาว่าใช่ไหมคะยังไม่มีครอบครัวก็คือมันส่งผลกระทบอะไรกับตัวเขาไหมคะที่เขาติดเกมเช่นอะไรคะนอนดึกตื่นสายนอนดึกตื่นสายไปทำงานไม่ทันใช่ไปทำงานไม่ทันเขาไปสายได้ค่ะแต่เขาก็นอนดึกอะค่ะแต่คือไม่มีปัญหาถูกไหมคะอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาเห็นมองแล้วเล่นเกมนี่ไม่รู้ไปทำงานรู้เรื่องปะเข้าใจค่ะแต่อย่างนี้นะคะหมอแนะนำให้ง่ายเข้าใจความเป็นห่วงของคุณแม่เนาะเราก็จะห่วงจนลูกแก่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ลูก30แล้วเนาะเราก็คงจะไปเตือนหรือไปจัดการเขาแบบเด็กๆไม่ได้นะคะหน้าที่ของพ่อแม่ในวัยนี้บางทีก็อาจจะชวนคุยเนาะว่าเนี่ยอะไรที่เราเป็นห่วงนะคะการชวนคุยเนี่ยไม่ใช่การเข้าไปแบบบ่นเล่นทั้งวันไอ้พวกเนี้ยเขาจะยิ่งไม่อยากฟังแล้วก็ยิ่งไม่รับฟังแล้วจะเข้าไปพูดด้วยความเป็นห่วงกับสิ่งที่เราเห็นนะคะเช่นแม่รู้สึกว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาคุยกันเลยนะกลับมาหนูก็เล่นอยู่แต่กันนี่อย่างเดียวเลยบางทีแม่ก็อยากมีลูกแม่เออไปทำอะไรกันบ้างอยากไปออกกำลังกายแม่เป็นห่วงมากเลยเนี่ยเหมือนช่วงนี้หนูไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยอยากให้ชวนไปออกกำลังกายด้วยกันคือค่ะเราเข้าไปแบบเข้าใจเขาเนาะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปสั่งควบคุมบ่นละเพราะว่าโตแล้ว30ทำอะไรทำอย่างนั้นไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่ดีนะคะแต่เข้าไปพูดในสิ่งที่เราเป็นห่วงพูดในสิ่งที่เราอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงชวนเขาทำอะไรที่ทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะบอกทุกอย่างอาจารย์บอกทุกอย่างแล้วค่ะทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลาเขากำลังเล่นอยู่เนี่ยเวลาเราเข้าไปแทรกเนี่ยเขาจะให้บอกเงียบไม่ประเด็นคือเราไปคุยในเวลาที่เราไม่ควรคุยค่ะก็คือเวลาที่เขาเล่นอยู่งั้นสิ่งที่เราควรจะคุยเนี่ยก็คือคุยในเวลาที่เขาแบบยังพอมีเวลาหรือบอกกับลูกเลยว่าแม่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยมีเวลาให้แม่สักครึ่งชั่วโมงไหมไม่ใช่เข้าไปแทรกตอนเขากำลังเล่นแล้วส่วนใหญ่มันจะเข้าไปบ่นไม่ได้เข้าไปแบบเนี่ยแม่นะเป็นห่วงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันจะเข้าไปจะเล่นอะไรกันนะกันนะอะไรเงี้ยซึ่งทำให้การรับฟังมันยิ่งไม่มีปฏิสัมพันธ์ก็พูดการค้าพูดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะแต่เขาก็ยังไม่เชื่ออันนี้มันถ้าทำทุกอย่างแล้วนะคะคุณแม่ค่ะมีหน้าที่ปล่อยวางค่ะตอนนี้จริงจริงชีวิตใครมันชีวิตมันเนาะเราทำหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดเท่าที่เราต้องทำแต่เราก็ควบคุมชีวิตของคนอื่นไม่ได้ถ้าเราทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะแต่หมอคิดว่าค่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาเคยพูดว่าเขารู้หน้าที่ตัวเองสิ่งที่เขาปกตินะคะอาจารย์คือถ้ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับชีวิตเขามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่าถ้ามันเป็นปัญหาเช่นเวลาที่เขาจะมีกับพ่อแม่ไม่มีเลยเราอาจจะพูดในมุมที่เป็นเรื่องของเราแทนที่จะไปบ่นเขาว่าเล่นทั้งวันเสียสายตาทำงานสายคือมันไม่เป็นปัญหาที่เขามองเห็นแต่เราจะพูดในสิ่งที่เป็นปัญหาของเราเช่นแม่รู้สึกว่าแม่อยากมีเวลากับลูกมากกว่านี้อยากให้เรามีเวลาทำอะไรด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็จึงเข้าไปทำเขาจะถามว่าแล้วให้หยุดเล่นเกมแล้วจะให้ทำอะไรใช่ก็เขาว่างใช่ไหมคะแปลว่าเราต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องให้เขาหยุดเราอยากให้เขาทำอะไรกับเรานะคะซึ่งอันนี้ก็อาจจะช่วยทำให้เขาได้ลดเวลาบางส่วนมาใช้เวลากับเรามากขึ้นแต่ถ้าไปพูดว่าเป็นปัญหาของเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกเป็นปัญหาแล้วมันก็อาจจะไม่เป็นปัญหาก็ได้เขาก็จะไม่ได้รับฟังแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาของเราเราอยากให้ลูกช่วยเหลือเราอยากได้ความร่วมมือจากลูกเนี่ยก็อาจจะคุยกันได้ง่ายขึ้นตรงถ้าบอกแล้วทุกอย่างแล้วทำอะไรไม่ได้มีหน้าที่ทำใจค่ะเราก็ทำได้แค่นี้ทำเต็มที่ก่อนหมอเชื่อว่ายังไม่ได้ทำเต็มที่นะคะลองเข้าไปพูดอย่างที่แนะนำดูนะคะหาจังหวะดีๆไม่ใช่เวลาที่ลูกนั่งเล่นเกมอยู่แล้วก็โดนลูกไล่ตะเพิดออกมา อาจจะเป็นเวลาที่
เออนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนั่นแหละค่ะการนั่งกินข้าวด้วยกันนะคะโอ้เล่นเกมค่ะก็ลองดูวิธีการคุยอย่างที่แนะนำไปค่ะถ้าแนะนำแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อยเขาเรียนรู้จากด้วยตัวเขาเองค่ะต้องปล่อยวางเดียวไม่นานจ้ะก็ทำเต็มที่แล้วนี่คะใช่ไหมคะแต่ถ้าแน่ใจว่าทำเต็มที่นะคะถ้าแน่ใจว่าเวลาเข้าไปพูดกับลูกพูดด้วยอารมณ์ที่ดีแบบพี่หมอแนะนำหรือพูดโดยใช้เทคนิคที่หมอแนะนำแบบเมื่อกี้แล้วก็ต้องปล่อยวางแล้วล่ะค่ะค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณพรนะคะสมัยนี้จะวัยไหนไม่ติดเกมกันแทบจะทุกคนเลยนะคะเกมเองก็ติดอยู่เหมือนกันนะคะนอนดึกเพราะเกมนี่แหละค่ะมันวางไม่ได้จริงๆใช่ไหมเกมติดเกมค่ะก็ลองดูนะคะจัดสรรเวลานะคะมาที่สายของคุณอัชราค่ะสวัสดีค่ะคุณอัชราค่ะสวัสดีค่ะก็ขอติดงานคุณต้องของตัวเองนะคุณอัชราค่ะคุณอัชราค่ะได้ยินทางนี้ชัดเจนไหมคะได้ยินค่ะปิดเสียงทีวีก่อนนะคะไม่ได้เปิดค่ะ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 เริ่มจะชัดขึ้นแล้วเมื่อกี้เสียงคุณอัชราไม่ค่อยชัดค่ะเอาเลยถามว่าอะไรคะมีโฟนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะถึงเอาโอเคโอเคค่ะก็คือเป็นคนไข้ของคุณหมอโหมาคือลูกสาวอ๋อค่ะเป็นมาแต่นะคะที่ไปหากับแม่ก็คือว่าตอนนี้หลังจากที่คุณหมอโอ๋ได้ให้คำแนะนำแล้วก็ให้ยาทานเนี่ยเขาดีขึ้นค่ะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอมันจะเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะก็คือจากที่โรงเรียนค่ะคือคุณครูเขาจะคอยแบบว่าเหมือนประมาณว่าเขาแบบประมาณว่าคุณครูเพราะว่าเขาในขณะที่เขาไม่ฉีดอย่างเงี้ยก็มีคุณครูมาหาเหมือนกันซึ่งคือจะเริ่มกรีดอีกแล้วนี่แต่ยาเขาไม่ได้ขาดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งว่าร้อนเนี่ยมันมีส่วนทำให้โรคกำเริบระหว่างที่ว่าวิตกกังวลค่ะอ๋อก็มีอยู่แล้วค่ะสิ่งแวดล้อมก็มีผลกับเราทุกคนนะคะนี่เด็กที่วิตกกังวลเนี่ยเขาก็จะคิดเยอะนะแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่อาจจะมองแง่ลบเยอะมันเวลาที่เจออะไรเนี่ยก็จะผ่านมันไปได้ยากนะคะบางคนเด็กทั่วไปอาจจะช่างมันง่ายหน่อยเด็กคิดลบก็จะคิดเยอะทำไมต้องว่าเขาแบบนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดมันไอความทุกข์ตรงนี้มันก็จะเยอะขึ้นจนทำให้เขาก็อาจจะมีปัญหามากขึ้นได้นะคะทีนี้นอกจากคือการกินยาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะคะสำหรับเด็กที่มีพื้นวิตกกังวลซึมเศร้าแต่ว่าการปรับเรื่องวิธีคิดนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญในการที่จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยเขาเรียกว่ามีภูมิต้านทานนะคะในการที่จะเจอปัญหาหรือปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้นะคะทีนี้หมอไม่แน่ใจไม่ได้เจอนานแล้วมั้งคะโดนัทยังไงเดี๋ยวจะนัดที่ด้านหน้าหรือใช่ไหมคะเดือนหน้าโอเคก็เดี๋ยวลองดูเขาว่าทานยาหรือเปล่าแล้วก็ถามยาค่ะหลักๆคือยาเนี่ยเป็นตัวช่วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเนาะหรือถ้าอาการยังไม่ดีเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นที่ต้องปรับยาด้วยหรือเปล่านะคะค่ะได้คุยที่โรงเรียนส่วนที่บ้านที่อาจารย์หมอเคยแนะนำว่าแม่แบบพูดน้อยๆหน่อยแล้วก็ไม่ต้องตัดผู้ชี้ให้เขาเรียนเรื่องมันจะมีความก็คือจะไม่มีการเชื่อมข้างหรืออะไรที่นี่นั่นมันก็ได้ถึงระดับหนึ่งแต่ตอนนี้มันกลายเป็นผิดกันเหมือนกับพี่สาวที่24ค่ะแล้วก็บอกว่าจะมาอย่างเงี้ยที่เราลิ้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นครั้งแต่เป็นเชลเลนเดอร์ท่านแม่ซึ่งจะอยู่กับแม่แทนที่ก็คือจะมีสั่งแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกทำไมถึงแม่แบบคือไม่สนิทกับแม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาก็ไม่อยากคุยกับพี่แล้วพี่เรียนก็ชอบตะครอบเราชอบไม่มาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็มีผลให้โรคซึมเศร้าถึงกันใช่ไหมคะอ๋อมีค่ะมีผลอยู่แล้วค่ะคือสภาพแวดล้อมของสิ่งที่เด็กต้องเจอเนี่ยก็มีผลกับเรื่องสภาพจิตใจตรงไปตรงมานะคะที่เด็กวิตกกังวลเนี่ยก็จะมีผลเยอะกว่าเด็กปกติด้วยซ้ำค่ะทีนี้เราเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ได้ถูกไหมคะเราไปบังคับให้พี่ไม่ตะคอกก็ยากยกเว้นคุณแม่สามารถจะช่วยพูดได้นะคะเราบังคับให้เป็นครูต้องปฏิบัติกับเขาดีตลอดเวลาก็คงยากหน้าที่หลักๆเลยก็คือปรับวิธีคิดของเด็กนะคะที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าคุณแม่ช่วยได้นะคะก็ช่วยเขานะคะลองให้เขาปรับมุมมองว่าจะมองยังไงให้เราสบายใจขึ้นนะคะถ้าไม่ได้เนี่ย
การพบแพทย์จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการช่วยปรับเรื่องของวิธีคิดที่ทำให้เด็กมีเขาเรียกว่ามีอาวุธมีมุมมองนะคะมีอาวุธในการที่จะไปแบบจัดการนะคะกับปัญหาเวลาที่เจอค่ะก็เดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันนะคะแล้วที่แข่งโทษค่ะที่เขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ที่เขาทำอ่ะจะดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยเขาแบบทำได้เขาบอกในอนาคตไม่รู้ว่าเขาจะเป็นหมูที่ดูดีหรือเปล่าแต่เราต้องมั่นแต่อนาคตต่อใจมันไม่แน่นอนหรือยังไงฟังดูเขาก็ยังคิดมากอยู่เยอะนะคะก็คือเป็นความคิดของคนที่วิตกกังวลก็จะกังวลไปหมดข้างหน้าจะเป็นยังไงคือเขาวิตกกังวลจะกังวลอยู่2 อย่างคืออดีตกับอนาคตนะคะข้างหน้าจะเป็นยังไงกับที่ผ่านมาทำไมครูพูดกับฉันอย่างนั้นครูไม่นั่นเลยมันจะคิดอยู่2 อย่างเนี้ยค่ะอดีตกับอนาคตซึ่งมันทำให้เกิดความสุขได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นฟังดูวิตกกังวลเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวมาเจอกันแล้วกันเนาะเผื่อจะต้องปรับยาเผื่อต้องปรับวิธีคิดค่ะผมว่าเขาใช้ความคิดเหมือนโอ๋หรอเวลาเขายิ้มเฉยจะจำได้เลยอ๋อค่ะเขาเก่ง39อ๋อเก่งมากเลยค่ะยินดีค่ะแม่เนี่ยท่านที่เรียนคือตรงเรื่องสายตาที่ผมไม่ทราบก็คือเรียนหัวขึ้นใกล้มันประมาณเกือบ2 อาทิตย์แล้วค่ะเลยที่ใช้ยาทำเองแล้วมันก็เลยไม่มีอาการเย็นเหลวขึ้นไข้สีฟ้าหนังสีครับแรงๆเร็วๆนี่นะมันจะแบบเป็นหัวจะตึงอืมค่ะอาจจะเป็นโรคหูได้ฟังดูเหมือนโรคที่เกี่ยวกับน้ำในหูที่ไม่ค่อยเท่าที่ไม่เท่ากันหรืออาจจะเป็นแคลเซียมในหูนะคะไอหินปูนในหูเนาะค่ะแนะนำตรวจกับคุณหมอหูคอจมูกดูค่ะเป็นได้หลายอย่างเพราะว่ามันต้องไปตรวจร่างกายดูละเอียดแต่เท่าที่ฟังมันอาจจะเป็นเนี่ยค่ะเวลาหันไปหันมาแล้วมึนเนี่ยดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำในหูที่ไม่เท่ากันที่เราชอบเรียกกันอันนี้น่าจะตรวจกับคุณหมอหูคอจมูกดูอีกทีนึงก่อนเพื่อความชัวร์มีคลื่นไส้ด้วยก็เป็นได้ใช่ค่ะอาจารย์ก็ลองคัดกรองตัวของหูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วปกติดีก็เดี๋ยวมาว่าเรื่องของตาว่าตาสั้นตายาวอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนาะใช่ค่ะไปกลางวันที่ใส่ยาไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบกับวันที่ใส่ไปตรวจกับคุณหมอหูคอจมูกก่อนก็ได้ค่ะถ้าตรงนั้นมันไม่มีอะไรที่อธิบายได้ก็ค่อยตัดทีละเรื่องใช่ค่ะแล้วก็ค่อยไปตรวจตาดูนะคะคุณอัชราโอเคค่ะหมอผมบ้านนั้นค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอัชราค่ะนะคะถ้าอย่างนั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าใช้โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าคุยกับเราแล้วคนใช้ไม่ต้องเปิดสปีกเกอร์ดีกว่าเนาะใช้เดี๋ยวมันกล้องเดี๋ยวมันจะค่อนข้างกล้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณนะคะถ้างั้นไปพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามทั้งแฟนเพจนะคะมีถามเรื่องของตามาด้วยนะคะคุณผู้ชมมีคำถามเรื่องของดวงตาหรือเปล่าหรือว่าสุขภาพอื่นๆจองคิวมาหลังไมค์ได้เลย02-354-7104และ05ค่ะ